สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมธุสรเชิญนั่งค่ะคุณมธุสรยิ้มแบบนี้ต้องมีอะไรดีๆแน่เลยใช่ไหมคะดีสิคะถ้าไม่ดีฉันจะยิ้มทำไมนั่นสิคะไหนลองเล่าให้หมอฟังได้ไหมคะว่าเรื่องอะไรที่ทำให้คุณมธุสรยิ้มได้ชีวิตฉันจะมีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องงานงานขายของน่ะเหรอคะค่ะงานขายของฉันเพิ่งขายให้กับลูกค้าคนใหม่ได้คนเนี้ยเหนื่อยหน่อยแต่สนุกมากค่ะดีใจด้วยนะคะอย่าเพิ่งดีใจกับฉันค่ะหมองานของฉันยังไม่เสร็จยังเหลืออีกคนหนึ่งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วหมอค่อยแสดงความยินดีกับฉันทีเดียวเลยนะคะคนในแกงร่วมอาสาตายปีคนแล้วอะทอนที่อยู่นอกคุกเนี่ยก็2คนแล้วนะเหลืออีก2คนแปลกนะคะเราคุยกันบ่อยๆแต่หมอรู้สึกว่าเหมือนไม่เคยคุยกับคุณคนนี้เลยหมอหมายความว่ายังไงคะมันเป็นธรรมดานะคะเวลาที่คนเราเจอเรื่องเครียดเกินกว่าที่จะรับได้จิตใต้สำนึกของเราจะมีกลไกปกป้องตัวเองบางอย่างคุณไม่ใช่คุณมธุสรใช่ไหมคะทำไมจะไม่ใช่คะนี่หมอเล่นตลกอะไรเนี่ยฉันไม่สนุกด้วยนะหมออยากจะช่วยคุณนะคะหมอรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงถ้าเป็นหมอหมออาจจะทำอะไรที่ร้ายแรงกว่านี้ไปแล้วอย่างหมอเหรอจะกล้าทำหมออยากรู้จักคุณจริงๆนะคะหมออยากรู้จักทั้งคุณแล้วก็คุณมธุสรสำหรับหมอไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็คือแม่นงพึ่งคนไข้ของหมอเหมือนกันคุณเป็นคนเก่งถ้าไม่มีคุณคอยช่วยคุณมธุสรก็อาจจะแย่กว่านี้ใช่ไหมคะคุณอยากจะแนะนำตัวกับหมอไหมคะอย่านะรุ้งอย่าบอกหมอเด็ดขาดนะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรคะถ้าหมอรู้แล้วหมอจะช่วยอะไรได้อย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนกันได้นะคะเพื่อนที่พูดคุยกันได้ทุกเรื่องหมอรู้นะคะว่าแม้แต่คุณเยาวลักษณ์คุณก็ไม่กล้าบอกเธอเพราะคุณกลัวถูกกล่าวหาว่าเป็นบ้าใช่ไหมคะหมอเคยบอกคุณแล้วไงคะทุกเรื่องที่เราคุยกันที่นี่จะเป็นความลับระหว่างเราสองคนเท่านั้นอย่านะรุ้งเซนเซบอกให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดจำไม่ได้เหรอรุ้งได้ยินฉันไหมเงียบเพิ่นฮะรำคาญความจริงหมอก็เก่งเหมือนกันนะคะขนาดฉันเนียนๆหมอยังรู้เลยก็มันเป็นงานของหมอนี่คะตกลงคุณจะให้หมอเรียกคุณว่าอะไรรุ้งเรียกฉันว่ารุ้งค่ะสวัสดีค่ะคุณรุ้ง